ช่วยนะเผลอไม่ได้เลยเจอกระดงกระดาษนี่ไอ้นี่จะกินอย่างเดียวเลยนี่มันเมียวให้เลยเมียวไม่กินพี่เต้ได้เลยพี่เต้ครับ why did you feed the sheep ครับผมโอ้ชีปเลยครับงานนี้พี่น้าครับอะไรน้าดูดีครับครับไอ้นี่นะครับมันไม่ใช่แกะครับมันคือแพะผมจะเห็นได้ไงแล้วครับผมเห็นได้ตูดนั่นแหละก็เห็นมันกลมๆอาจจะเป็นลูกม้าก็ได้นะแต่พี่เต้ครับอยากจะบอกนะครับว่า you are the goat โอ้โหนะขึ้นเลยมาว่าผมเป็นแพะเนี่ยนะโอ้โหพี่เต้ครับครับผมกำลังจะชมพี่เต้ว่า the goat เป็นตัวย่อของ the greatest of all time โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลวันก่อนนะฮะโอ้โหมีคนชวนไปกินนะเป็นลูกแกะอร่อยอร่อยเลยนะโอ้เสียดายไม่ได้กิน what a shame what a shame ก็จะแปลว่าเป็นอะไรที่น่าอับอายใช่ไหมครับน่าอับอายอะไรอย่างนี้นะครับ what a shame แปลว่าน่าเสียดายอ้าวนะครับเดี๋ยวกันนะฮะ what a shame หรือ that's a shame แปลว่าน่าเสียดายแล้วถ้าคำว่า shame แล้วหรือแม้กระทั่งคำว่า ashamed สุภาพร you should be ashamed of yourself ควรจะต้องอับอายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวแล้วใช่ครับผมประมาณนั้นโอ้ดีคล้ายๆกันเลยนะเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์ชื่อว่าลูกสาวของผู้ที่สร้างความอับอายเหรอครับผมวันนี้เราอยู่ภาพยนตร์เรื่อง the shameless daughterคำว่า shamers เนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินเอ๊ะเป็นผู้ที่สร้างความอับอายเหรอในสตอรี่ไลน์ในเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมประโยคที่เราหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้ครับมาสอนภาษาอังกฤษครับเป็นจังหวะที่ดีน่าเนี่ยนะฮะซึ่งเดิมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดินทางมาหาคุณแม่ครับโอ้โหคุณแม่โกรธมากเลยอยู่ดีโผล่มาที่นี่ได้ยังไงบอกให้อยู่บ้านความเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมดีน่าจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนางมาทำไมมาดามมีลูกทั้งหมด3คนนะแต่ดีน่าคนเดียวที่มีพรสวรรค์นะนะดีน่าอาจเห็นสิ่งที่มาดามไม่เห็นก็ได้ Dina what are you doing here what brings her here ma'am you have 3 children altogether she is the only one that's gifted she might see something that you don't see what are you doing here คือมาทำอะไรที่นี่หลังจากนั้นก็หันไปถาม what brings her here the carriage huh horse and carriage ม้าทำอะไรก็อะไรพามาไงก็ม้ากับรถม้าอ๋อม้าพามาอ๋อได้แล้วครับผม bring แปลว่าพามานะครับคุณผู้ชมเอามาหรือว่าพามาแต่ what brings her here แปลว่าลมอะไรหอบเธอมาที่นี่ด้วยเหตุใดเธอถึงมาที่นี่ไม่ได้ถามว่ามายังไงใช่ไหมไม่ได้ถามว่ามายังไงครับถามว่ามาทำไมประโยคต่อไปนะครับก็คือ ma'am นะฮะ you have 3 children altogether คุณมีลูกทั้งหมด3คน altogether ก็คือทั้งหมดทั้งมวล she's the only one that's giftedเขาคือคนเดียวที่ได้ของขวัญทำไมคุณแม่ไม่ให้ของขวัญอีก2คนมันลำเอียงนะนะครับคือเด็กพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าได้ของขวัญเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่เขาอาจจะได้ของขวัญจากฟ้าหรือจากอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เขาเนี่ยมีพรสวรรค์อ๋อเข้าใจแล้วนะครับ you have a gift ก็แปลว่าคุณมีพรสวรรค์เนี่ยนะครับหรือ you are gifted ก็คือคุณนั้นมีพรสวรรค์แต่อยากจะบอกของประเทศไทยนะครับรู้สึกว่าประเทศไทยจะให้แต่ gifted เรื่องของการเรียนวิทย์คณิตไวยากรณ์วิชาการเก่งแต่จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษ gifted แปลว่าอะไรก็ได้นั่นเองนะครับ she might see something that you don't see นางอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่คุณแม่ไม่เห็นก็ได้นะครับและพลังนี้จะสามารถช่วยดีน่าและครอบครัวของเธอได้อย่างไรหาคำตอบได้พร้อมกันนะครับใน The Shamer's Daughter แต่ก่อนจะรับชมภาพยนตร์ก็มาดูภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าภาษาอังกฤษก็เรียนจากหนังกันได้กับรายการ Movie Language ซีเดียภาษาหนังทางช่อง Mono 39เท่านั้นนะครับปกติเนี่ยนะหนังใน Mono เนี่ยนะจะดูแบบภาคไทยก็ได้หรือว่าจะไปกดฟังแบบเสียงออริจินอลก็ได้แต่หนังเรื่องนี้ผมต้องแนะนำนะฮะดูภาคไทยน่าจะง่ายกว่าทำไมครับจะบอกว่าคนดูเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างนี้เขาดู Movie Language กันเป็นประจำภาษาอังกฤษเขาเก่งขึ้นเยอะแต่ปัญหาคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังจากประเทศเดนมาร์กอ๋อ oh, เดนมาร์กมูวี่ใช่ไหมไม่ครับ it's a Dutch movie Dutch อะไรครับ Dutch Ritz เหรอครับผม Dutch เหมือน Dutch Mill อะไรอย่างนี้ไหมอ๋อนะครับคนละประเทศไหมครับถ้า Dutch Mill มันจะแปลว่ากังหันนะครับไม่ใช่นมจากประเทศฮอลแลนด์อ๋อเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เหรอแต่ถ้าเดนมาร์กเนี่ยนะครับผมพี่เจไม่เคยเห็นนะครับคุกกี้ Imperial Arsenal ได้กันทุกปี Danish นะครับหรือนมไทยเดนมาร์กนะฮะไทย Danish Mill ไงสนามนี้เป็น Danish movie นะครับแล้วว่าแต่พี่เต้ชอบกินนมอะไรฮะนมไทยนมเยอรมันหรือนมฮอลแลนด์ถ้าได้ชื่อว่านมผมได้หมดนะอ๋อครับผมดีครับสุขภาพแข็งแรงสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com